สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery สถานการณ์น้ำท่วมที่อิตาลีค่ะที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันตอนนี้มีรายงานของยอดผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ที่10รายด้วยกันบาดเจ็บ50รายและสูญหายอีก4รายค่ะก็จะเห็นภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ที่เร่งอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่นะคะมีรายงานว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมีปริมาณมากจริงๆนะคะเป็น1ใน3ของปริมาณฝนที่ตกตลอดทั้งปีค่ะเปิดภาพถ่ายทางอากาศจากสภาพน้ำท่วมฉับพลันล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะในภูมิภาคมาเชทางตอนกลางของอิตาลีจะเห็นว่ามีหมู่บ้านหลายแห่งทุ่งกว้างจมอยู่ใต้น้ำหลังจากที่ฝนตกหนักข้ามคืนจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันรอยเตอร์สยังเปิดภาพล่าสุดจากโซเชียลมีเดียค่ะมีรถหลายคันจอดกลางถนนที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเซนิกาเลียในเวลาค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดเห็นรถฉุกเฉินหลายคันอยู่บนถนนเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทีมกู้ภัยหลายทีมค่ะต้องทำงานกันอย่างหนักข้ามคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและรถที่ติดค้างอยู่ตามถนนหลายสายหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนภาพในตอนกลางวันนะคะก็จะเห็นว่ายังคงมีรถหลายคันค่ะที่ล้อจมโคลนโดยมีน้ำท่วมถนนหลังจากที่พายุผ่านพ้นไปแล้วค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในภูมิภาคมาเชได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะทางนายกรัฐมนตรีมาริโอดรากี้ออกมาแถลงยืนยันด้วยตัวเองในช่วงเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่10คนเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายทั้งหมดอีก4คนนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บราวๆ50รายด้วยค่ะยังมีรายงานของผู้ประสบภัยหลาย10คนเลยนะคะที่ต้องหนีขึ้นบนหลังคาบนต้นไม้หลังจากที่น้ำทะลักเข้าบ้านอย่างไม่ทันรู้ตัวน้ำเนี่ยซัดพังประตูบ้านทะลักเข้าท่วมชั้นใต้ดินของบ้านเรือนประชาชนหลายหลังมีรายงานน้ำท่วมสูงถึงชั้นที่2ของตัวบ้านเลยค่ะจนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านลอยตามขึ้นไปถึงชั้น2ของบ้านหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายเมืองทางตอนกลางของอิตาลีเกิดฝนตกหนักมากนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของอิตาลีระบุว่าปริมาณฝนเนี่ยวัดได้ถึง400มิลลิเมตรหรือ 15.75 นิ้วจากฝนที่ตกเพียง 2-3 ชั่วโมงหรือคิดเป็นปริมาณ1ใน3ของฝนที่ตกปกติใน1ปีของอิตาลีเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ